เมนูไทยๆบ้านๆครับกินแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะครับเมนูนี้กับเมนูต้มกะทิหัวปีชะอมครับนำหัวปี1หัวนะครับมาปอกมาหั่นแล้วก็นำมาแช่กับน้ำมะนาวนะครับต่อไปนำหอมแดงกับกุ้งแห้งมานะครับแล้วก็กะปิหวานอีก1ช้อนโต๊ะครับเริ่มโขกให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนครับเรามาทำในขั้นตอนต่อไปเลยเริ่มตั้งกระทะได้เลยครับแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไป200 ml ครับใช้ไฟเบานะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนครับตามด้วยหางกะทิอีก200 ml เช่นกันครับเทลงไปรวมกันเลยครับคนไปเรื่อยๆครับจนกะทิเราเริ่มเดือดแล้วครับใส่เครื่องที่เราโขกไว้ก่อนหน้านี้ลงไปได้เลยครับตามด้วยหอมแดงกับกระเทียมที่บุบๆแล้วเนี่ยนะครับลงไปอีกครับเกลืออีก1ช้อนชาครับคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยครับแล้วก็มาปรุงรสชาติกันเลยน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนชาก็พอครับตามด้วยกุ้งแห้งอีก100กรัมครับนำไปล้างน้ำเพื่อลดความเค็มก่อนนะครับรอน้ำเดือดอีกทีนึงครับแล้วก็ใส่หัวปลีไปได้เลยครับหัวปลีนี่มีฤทธิ์เย็นนะครับมีสรรพคุณทางยามากมายเลยนะครับนำมาปรุงอาหารอุดมไปด้วยสารอาหารธาตุอาหารเยอะแยะเลยครับกดๆลงไปให้หัวปลีสุกให้หมดเลยนะครับแล้วก็รอน้ำเดือดอีกทีนึงน้ำเริ่มเดือดแล้วครับเชฟก็จะใส่ชะอมเด็ดลงไปอีกประมาณ1กำมือครับชะอมนี่ก็มีสรรพคุณทางยามากมายเลยนะครับช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระมีวิตามิน A สูงนะครับแล้วก็ลดความร้อนในร่างกายได้อีกนะครับใช้คำว่าอาหารมื้อนี้นี่มีสรรพคุณทางยามากมายเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับนำมาแนะนำกันและก็ทำตามกันง่ายๆเลยนะครับเป็นรสชาติอ่อนๆ นะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับเมนูนี้